ริ่มชินกับการออกอีเวนต์หรือยังครับไอซ์โอเคนะครับแฮปปี้ดีครับเหนื่อยน้อยไปถ่ายละครวันนี้แฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากเลยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีเพราะว่าต้องบอกว่าที่เนี้ยมันใกล้บ้านเราแต่น่าจะไกลบ้านแฟนเรามากๆแล้วก็ขอบคุณที่เขาโอ้โหลงทุนเดินทางมาถึงนี่เพื่อมาให้กำลังใจพวกเราทางบ้านและทางพี่ๆด้วยขอบคุณคุณนักแฟนคลับตัวเองนะขอบคุณนักแฟนคลับพี่ๆด้วยครับเห็นว่าอีเวนต์เราเยอะมากด้วยไปทั่วไทยทั่วไทยเลยทั้งเมืองเลยทั้งเมืองใช่ไปเลยเหรออะไรอ๋อก็มันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสำหรับไว้เวลาทำงานอย่างเงี้ยเหนื่อยแค่เดินทางเองพอเราอยู่ที่งานมันไม่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนบรรยากาศมันก็ดีแบบมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยขนาดไหนคะอะไรนะขนาดไหนที่อีเวนต์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับจริงเดือนนึงก็สัก10งาน10นิดๆนะ10งาน10ประมาณ10ครับก็ถือว่าเยอะนะคะก็เยอะครับก็ดีครับก็จะมีไปต่างจังหวัดบ้างครับเช่นแบบว่าสระบุรีหาดใหญ่ชลบุรีอะไรครับโคราชถือว่าก็ยังไม่ได้เต็มแน่นเอียขนาดนั้นครับแต่ว่าก็พอมีวันว่างมีเวลาอยู่ครับก็ได้อยู่ครับกันยาก็ยังได้สิงหาก็ยังพอได้นะครับแซ่งๆก็อยู่ตอนนี้คิวเคเบย์งานไหนเยอะสุดละครเทียนหรือว่าอะไรตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ก่อนครับเพราะว่าละครจะเป็นเดือนหน้าก็คือประมาณปลายเดือนสิงหาแล้วก็กันยาจะเริ่มละครแล้วก็รับอีเวนต์ตอนนี้ให้เต็มที่ก่อนพอเรากลับไปละครเราก็จะได้โฟกัสการถ่ายทำเต็มที่เซ็นเตอร์แน่นไหมช่วงนี้ก็ไม่ได้เยอะมากครับตอนนี้มีประมาณ3ตัวครับโอเคแต่ก็แบบยังไหวอยู่เนาะไหวครับได้อีกสัก30ตัวครับก็มีทําไมล่าสุดเห็นว่ามันมีข่าวว่าเราให้เงินพ่ออ๋อใช่ครับให้ในนอกโอกาสอะไรหันซ้ายหันซ้ายใช่แล้วก็เราโอนทางแบบให้เฉยๆอ่ะ10,000อะไรเงี้ยแล้วเค้าก็มันพูดจาใส่เราว่านึกว่าจะแสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไงต่อเราก็เลยโอนแสนไปเลยเพราะว่าไงก็โดนล้านก็ตกใจอะไรเงี้ยพอแล้วล้านไม่มีให้นะเป็นไงบ้างอ่ะขอให้เขาแบบเรื่องแบบมันพอมันไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าให้พ่อไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้เราให้ไปเขาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรชุลิชุล่ายเพราะว่าเรารู้จักพ่อเราดีอะไรเงี้ยซึ่งพอวันต่อมาเขาก็เอาเงินนั้นไปจ่ายค่าบ้านค่าอะไรที่เป็นค่าส่วนกลางทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเราก็เลยกล้าให้เยอะเขาไม่ขอเพิ่มหรอคะ ไม่ขอปกติพ่อแม่ไม่ค่อยขอเงินครับ เราต้องให้เองจะให้หนักเหมือนกันนะก็เราหามาได้เยอะขึ้นเราก็ให้เยอะขึ้นครับแบบนี้พ่อให้เงินใส่ไปแล้วพ่อในโอกาสต่างๆเราต้องให้เยอะกว่าเดิมไหมหรือยังไงก็ไม่เยอะกว่าเดิมหรอกครับก็ให้เป็นพยายามจะให้เป็นแบบอารมณ์เหมือนเงินเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปจัดแจงกันเอาเองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สายเปย์อยู่แล้วป่ะครับใช่ใช่ใช่คือตอนไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีให้เปย์ไงแต่พอมันเริ่มมีเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันใช้คล่องมือมากขึ้นแบบว่าเราได้ช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่พ่อแม่เราอ่ะบางทีเราเห็นคนเร่ขายขนมเวลาเรากินข้าวข้างทางอะไรเงี้ยเราก็ช่วยหมดช่วยเวอร์เลยใช่เหมาเลยจริงป่ะเนี่ยใช่แล้วเราทำยังไงสมมติมีคนเดินมาแบบที่ซื้อดอกไม้เราก็เหมาเอาเลยใช่เราเคยล่าสุดเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่วัดอะไรไม่รู้แล้วก็มีเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มาเล่ขายพวกคอนเฟลกอะไรเงี้ยเราก็เหมาเลยใช่แล้วเขาเป็นไงบ้างพอความรู้สึกที่แบบเวลาเราเหมาเขาเขาตอบกลับมากับเราอย่างเงี้ยเขาก็รีแอคแบบสไตล์เขาแบบไม่ได้ปกติมากแต่เราก็รู้ว่าเขาดีใจแหละเขาน่าจะดีใจเพราะเขาคงได้พักพอขายหมดอะไรเงี้ยยังดอกกุหลาบตามร้านอาหารอย่างนี้แหละครับซื้อไหมคะซื้อเหมาไหมครับโอ้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อเท่าไหร่ครับส่วนมากเป็นของที่ให้เหรอครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับแฟนซื้อดอกไม้ให้เยอะสุดแล้วมีโอกาสไปไหนมาไหนกับเบนแล้วมีซื้อให้เขาไหมคะโอ้ไม่เลยถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อให้เขานะอยากขอบคุณเขาเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเรามาตรงนี้ได้ก็ต้องเพราะเขาส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ๆเลยเหมือนกันเพราะว่ามันกระแสคู่ตอนในละครมันค่อนข้างดีใช่ไหมครับถ้าเราแบบไม่มีเขาอาจจะไม่ได้มาถึงตรงนี้เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะซื้อดอกไม้จากชอบไปเห็นไหมว่าจริงๆมีคนเชียร์แบบอยากให้แบบเป็นแฟนกันโอ้เยอะมากเยอะมากก็จะมีเชียร์แบบว่าอยากได้ละครคู่อีกสักเรื่องหรือไม่ก็คบกันไปเลยอะไรอย่างงี้ก็เห็นเยอะความสนิทของเรากับเขานี่มันขนาดไหนครับโอ้เราก็เขาเป็นเหมือนเป็นบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนเพื่อนเลยบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่เป็นพี่ที่คอยแบบแนะนำตักเตือนเราอะไรเงี้ยบางมุมก็เป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนคนนึงที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแบบรูปแบบนึงเลยเพราะว่าในจอมันหวานมากในนอกจอมันหวานแบบในจอคือนอกจอเราเล่นกันเยอะเล่นแบบอย่างนั้นน่ะเล่นแบบหวานๆกันตอนอยู่กองถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะออกมาสมูทตอนถ่ายทำมันมีเกรงไหมการแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่เกรงเลยไม่เกรงเลยคือเราเคยเกรงสมัยก่อนแต่ว่าหลังๆมานี้ปี2ปีที่ผ่านมาเราเลิกเกรงไปแล้ว
ราะว่าเก่งแล้วมันทำงานยากเขาก็ยากเราก็ยากแต่เป็นพลังเพราะว่าเราอ่ะคือผู้ชายในสเปคเขาเหมือนกันเชื่อได้หรือเปล่าคนนั้นเออเขาพูดจริงอยู่แล้วจริงเหรอถ้าที่เห็นก็ไม่ใช่นะควรจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนสัมพันธ์ครับผมเดี๋ยวพูดแบบนี้นะให้ผมก็พูดไปเรื่อยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีใช่ใช่มีการคุยกันต้องหมายไว้แบบหลังสถานะเพื่อนสัมพันธ์เนาะก็คือถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็เป็นแบบเป็นท็อป5ลิสต์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปรึกษาอะไรด้วยเหมือนกันก็รู้ว่าคุยได้พัฒนามั้ยเหรอเอาเป็นว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ไปฟอสให้มันพัฒนาแล้วกันแต่เราก็ไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะไปขนาดไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ดีกันตอนนี้ดีกันแล้วจีบทำไมไม่ได้จีบเลยไม่ได้จีบก็ได้อยู่นะเพราะเราก็ชอบคนแบบเขาอวบอย่างตอนนี้เขาก็โสดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ในช่วงเวลาเขาโสดเขามีแบบมาขอคำปรึกษาอะไรต้องไหมคะเคยมีตอนสมัยถ่ายละครนั่นแหละก็มีขอคำปรึกษาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรแต่ยังไม่ต้องขึ้นพาดหัวว่าดามใจเออยังแต่เขาเป็นผู้หญิงแก้มยุยนะก็ตรงสเปคเรานี่ก็แก้มยุยใช่คือเขาก็เป็นคนแบบที่อยู่ด้วยเลยแฮปปี้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบเอเนอร์จี้เยอะซึ่งเราเป็นคนแบบซึมๆเฉยๆอะไรเงี้ยพออยู่กับเขามันก็สดใสขึ้นเหมือนกันเวลาแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วโอกาสจะมีแบบผลงานคู่นี่เป็นไปได้ไหมถามพี่บอยสิครับถามพี่บอยครับอยากเล่นนะอันนี้พูดจริงถ้ามีละครที่แบบว่าโมเดิร์นแล้วก็ให้เราเล่นคู่กันอะไรเงี้ยเราก็พร้อมเลยพี่เคยบอกจะรับเรื่องเดียวถ้ามีโปรเจกต์นี้เข้ารับ2เรื่องเลยจริงอยากเล่นอยากหมายถึงว่าถ้ามีโปรเจกต์กันใช่แต่ว่าอยากตอบแทนแฟนจริงใช่คือมันเคมีมันดีเราก็รู้สึกว่ามันดีไม่ใช่แค่คนดูอย่างเดียวเลยน่าสนใจแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เราอยากทำงานด้วยแน่ๆใช่เขาเป็นคนตั้งใจทำงานด้วยเพราะเราต้องเข้าคู่กันตลอดพอเราเจอคนที่ตั้งใจกับตั้งใจมาคุยกันเนี่ยมันจะแบบทำยังไงให้มันดีขึ้นดีวะทำยังไงให้มันดีขึ้นดีวะมันทำงานสนุกแล้วผลงานก็ออกมาดีอยากทำงานด้วยไปก่อนแต่อยากเป็นแฟนด้วยไม่รู้แฟนไม่รู้อยากทำงานด้วยใช่ไม่เป็นเรื่องอนาคตไปใช่เรื่องอนาคตไปครับชมไปเรื่อยมาแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากครับ